วันอาทิตย์ที่17ลุงออกอยู่ไหมคะมีน้องเขาเข่าหลุดแต่ยอมผ่านปวดมาหลายเดือนจะไปหาได้หรือเปล่ายอมผ่านแปลว่าอะไรแปลว่าเข่าหลุดแต่ไม่ยอมผ่าน่าจะเป็นผ่ามากกว่านะครับอันนี้มันเป็นผ่านนะโยมนะแล้วก็เตียก ก่อนจะส่งมาเนี่ยอ่านน้อยให้ลุงแปลไทยเป็นไทยอยู่เรื่อยเลย สงสารลุงหน่อยนะ เขาหลุดแต่ยอมผ่าใช่หรือเปล่าอภิมามัยนะสิริวัลบิวตี้ครับแต่ยอมผ่านปวดมาหลายเดือนจะไปหาลุงได้หรือเปล่าไม่รู้มาปวดก็หายปวดก็แค่นั้นนะครับใช่ไหมล่ะโอเคไหมแต่วันอาทิตย์เนี่ยโหมันยาวนะเนี่ยนี่มันวันที่10 7วันอาทิตย์หน้าใช่ไหมอาทิตย์หน้าใช่ไหมเนี่ย7วันพอดีต้องโทรมาครับเพราะว่าระยะนี้ผมจะต้องคอยปักหมุดที่จังหวัดสุรินทร์แล้วนะครับถ้าหากว่าไอ้เรื่องโควิดที่เขาประกาศล็อกดาวน์เนี่ยถ้าเขาเปิดให้เพราะนาทีนี้นะฮะถ้าเข้าสุรินทร์ปุ๊บเนี่ยไม่ได้เขากักตัวเลย10กว่าวันเนี่ยก็เลยไปไม่ได้แต่ถ้าหากเขาเปิดนะสมมติว่าเขาเปิดวันพรุ่งนี้ให้เข้าออกได้ตามปกติมะรืนนี้ผมต้องไปสุรินทร์นะครับไปสุรินทร์ก็ไปกินสุรามันถึงจะเป็นคำต่อไปหลุดมันก็เสียหายนะเสียความรู้สึกเปลี่ยนใหม่ก็แล้วกันอยู่สุรินทร์คนสุรินทร์ไม่กินสุราก็คือเทวดาสุรินทร์ภาษาใหม่คนสุรินทร์ไม่กินสุราก็คือเทวดาสุรินทร์สมัยก่อนด้วยครับเด็กๆเกิดมาเนี่ยถ้าคนสุรินทร์ต้องกินสุราอยู่ก่อนนะคนสุรินทร์ต้องกินสุราทั้งหญิงและชายต่างวัยต่างขนาดก่อนนู้นนะครับแต่เดี๋ยวนี้คนสุรินทร์เขาไม่กินสุราจึงเป็นเทวดาสุรินทร์พอใจไหมครับชาวสุรินทร์มันมีคำหนึ่งมันมีคำไม่หลุดอยู่แล้วคนสุรินทร์เมื่อกินสุราแล้วเป็นจุดสุรินทร์เติมเองครับฟังใหม่ครับมี3ช็อต1แต่ก่อนๆนู้นนะฮะคนสุรินทร์ต้องกินสุราจบต่อมาคนสุรินทร์ไม่กินสุราจึงเป็นเทวดาสุรินทร์ทีนี้คำล้อกันต่อไปใน3คนสุรินทร์ถ้ากินสุราแล้วจะกลายเป็นจุดสุรินทร์เติมเองครับจุดจุดๆนี่มันหลุดจากปากลุงไม่ได้หรอกครับลุงก็เสียคนนะครับถ้าลุงพูดลุงก็ไปเหยียบสุรินทร์ไม่ได้สิครับร้องก็สิลุงที่ว่าแน่ๆยอมครับกลัวบาทากันนะ โอเคนะครับมีเรื่องเติมไหมไม่มีเนาะแล้วก็เล่นไปด้วยครับไปแล้วกันจะค่อยดูในไลฟ์สดค่ะโอเคครับนะจะค่อยฟังที่สดนี่นะไม่ยอมผ่านโอเคแต่นะคุณสิริวัลโต้มาแล้วตอบมาแล้วว่าไม่ยอมผ่านนะครับแล้วอ่านใหม่ทีหนึ่งไม่ยอมผ่านปวดมาหลายวันนะไม่ยอมผ่านปวด
ก็แปลว่ามันปวดอยู่ก็แล้วกันนะไม่ยอมผ่านปวดเขาหลุดแต่ไม่ยอมผ่านปวดโอเคก็แปลว่ายังปวดอยู่นั่นเองครับเข้าใจตามนี้ได้นะฮะเอาปวดก็หายปวดก็จบเขาจะไปยากอะไรกันก็ค่อยดูรายโอเคเข้าใจครับผมไม่ยอมผ่านแต่ยอมไม่ยอมผ่านปวดเขาหลุดแต่ไม่ยอมผ่านปวดโอเคก็ยังปวดอยู่ก็แล้วกันสรุปความเป็นอย่างนั้นเอ้าปวดให้ปวดสองมือเปล่านี่แหละครับจะเหลืออะไรล่ะสองมือเปล่ากับหนึ่งความเข้าใจได้ใช่ตรงไม่มีใครถามไปแล้วนะไม่มีแล้วนะต่อไปนี่ลุงไปยังไงต่อเอ้าเรื่องแสงเรื่องแสงนี้ก็ไม่มีอะไรมากมายนะครับนะวันนี้เป็นที่เข้าใจกันแล้วนะระหว่างท่านอยู่หน้าจอที่เคารพกับผมที่อยู่ในจอเนาะไอ้พลังงานผมพูดเสมอว่าเป็นมันเป็นเอาภาษาเข้าก่อนเขาบอกว่าคือโฟตอนเขาไม่ได้บอกว่าพลังงานนะกลุ่มโฟตอนนะครับเขาบอกว่าเป็นโฟตอนเอามาสุดแสงกันแล้วกันโฟตอนของแสงโอเคครับวิทยาศาสตร์ก็บอกโฟตอนของแสงกันแล้วกันนะก็เพราะแค่นั้นเองครับลุงออกบอกว่าเป็นพลังงานโฟตอนที่ซ่อนอยู่ในแสงโอเคนะพลังงานที่ว่านี้คือพลังงานบริสุทธิ์ที่ซ่อนอยู่ในโฟตอนของแสงนั่นเองเห็นไหมครับในหนึ่งก็บอกว่าปลายสุดของโฟตอนของแสงคือเป็นพลังงานบริสุทธิ์พูดในกรอบนี้ก็ได้หรือจะบอกว่าพลังงานบริสุทธิ์มันซ่อนอยู่ในแสงอยู่ในโฟตอนของแสงก็ได้อยู่ในอยู่ปลายสุดก็ได้สุดเล็กไงปลายสุดเล็กของเล็กอย่างเงี้ยอธิบายตรงนี้ก็ได้ผ่านสมการ e เท่ากับ mc ยกกำลังสองนั่นนะครับบอกให้ก็ได้นะครับเห็นไหมเอามาใช้ได้เลยผ่านสมการของสไตล์นั่นแหละครับอธิบายผ่านตรงนั้นไม่มีอะไรหรอกครับนะเขียนตกผ่าเป็นผ่าใช่ไหมล่ะบอกแล้วไงบอกว่าภาษาเนี่ยมันสะดุดหน่อยนึงเนี่ยลุงก็บอกแล้วว่าเวลาลุงอ่านภาษาเนี่ยมันจะมาจากหน้ามาจากกลางมาจากหลังนะมันจะรู้ว่ามันสะดุดนะครับแต่ไม่ยอมผ่าเห็นไหมฟังให้ดีนะลุงงอวันอาทิตย์47ลุงงออยู่ไหมคะน้องเขาเข่าหลุดแต่ไม่ยอมผ่าต้องเว้นวรรคทีนี้ปวดมาหลายเดือนแล้วจะไปหาหรือไปมาเข่าหลุดแต่ไม่ยอมผ่านี่คือประโยคนึงแล้วก็ตามด้วยปวดโอ้โหปวดมาหลายเดือนแล้วเว้นวรรคนิดเดียวก็จะง่ายลุงพูดในฐานะที่เขียนหนังสือให้ชาวบ้านเขาอ่านมาก่อนเข้าใจไหมครับพูดในฐานะที่บรรณาธิการหนังสือเนี่ยมันต้องดูว่ามันครบกระบวนไหมล่ะอ่านแล้วมันได้ความไม่ได้ความไหมเว้นวรรคเนี่ยลุงจะละเอียดเรื่องพวกนี้โอเคนะไม่ละเอียดจะทำหนังสือขายได้หรือไม่ละเอียดจะไปนั่งเป็นบริการหนังสือพิมพ์นิตยสารให้เขาได้หรือโอ้ยจริงมันก็ต้องได้สิมันก็ปล่อยไก่ไปทั้งโตสิปล่อยไก่ไปทั้งเล้าสิครับถ้าไม่อยู่ในเกณฑ์นั้นใช่เปล่านะลุงโอ้ยทักค่อยๆหน่อยก็ไม่ได้นะคุณธรรมดาก็
ลุงเอ๊ะบอกว่าจะทักแรงนักถ้าไปสุรินทร์อยากให้ไปหาพระอาจารย์หลวงพ่อเยื้อนวัดเขาเหรอโอเคถ้าผมมีเวลาผมก็แวะทั้งนั้นแหละครับมีเวลาที่ไหนว่านั่นก็จะแวะไปหมดแหละส่วนมากผมเนี่ยผมจะไปแวะเลยดูว่าสถานที่มันเก่ากลางทุ่งที่เขายกขอมเขาสร้างอะไรต่างๆเอาไว้เนี่ยไปทำอะไรบอกให้ก็ได้ขออนุญาตกันแล้วกันไปหลบมุมใช่ไหมยิงกระต่ายหลบมุมแล้วก็ยิงกระต่ายก็จบนึกออกไหมครับหลบมุมหน่อยเดียวยิงกระต่ายเลยฝังรูปฝังรอยไว้ด้วยกลิ่นไงใส่กลิ่นเอาไว้เลยโอเคไหมผมไม่ได้พูดเล่นๆนะคำพูดต่อไปนี้นู่นนครวัดที่เขามีอะไรห้าช่อนั่นนะนั่นลุงวิ่งขึ้นนะเรื่องนั้นชาวบ้านก็เดินขึ้นนั่นน่ะเอ้าถามคนที่ตามกับลุงไปสิครับจริงไม่จริงชาวบ้านก็เดินขึ้นลุงก็วิ่งขึ้นไปตั้งผมว่ามันขึ้นไปครึ่งนะวิ่งขึ้นนะวิ่งขึ้นนะเอาคือวิ่งซอยเท้าแบบเอาตะแคงข้างตัวขึ้นนะครับมันต้องมีเทคนิคนะ เพราะว่าขั้นบันไดมันแค่เท่าไหร่ถึง5นิ้วอยู่เด้อต่อขั้นความกว้างของมันถึง5นิ้วอยู่เด้อก็ต้องฝ่ารองเท้าใช่ไหมมันรองเท้ามันก็ประมาณ5นิ้วอ่ะนั่นน่ะตะแคงขึ้นวิ่งขึ้นตะแคงขึ้นตะแคงขึ้นซอยเท้าขึ้นอย่างนี้ดีกว่าประมาณสักครึ่งนึงนั่นก็เดินขึ้นทีนี้ฟังให้ดีนะขึ้นไปบนยอดตรงกลางสูงสุดไม่ได้พูดเล่นนะลุงก็ยิงกระต่ายตรงนั้นแหละครับเสร็จแล้วลุงก็หว่านสตังค์เอาไว้มีแบงค์พันแบงค์ห้าร้อยแบงค์ร้อยแบงค์ห้าสิบแบงค์ยี่สิบแล้วก็มีเหรียญสิบเหรียญห้าเหรียญบาทแล้วก็เหรียญสตังค์เตรียมไว้ตั้งแต่กรุงเทพนะเตรียมไปเลยแล้วครับไม่รู้จะได้ใช้อะไรไม่รู้ว่าแล้วก็โยนเข้าไปในจุดสูงสุดนะเป็นหลุมเป็นบ่อว่าแล้วก็ยิงกระต่ายตามเลยทีนี้อะไรมันจะปันนั่นไอ้ลุงไอ้ลุงเอ้าคนมันไม่เหมือนชาวโลกเป็นไรบ้างมีเตียงขำตัวเองเหมือนกันถามว่ามีใครเห็นไหมจะไม่โง่อย่างนี้ใช่ไหมมีคนก็จะไปยิงได้ยังไงก็ตายมันใช้เวลานานขนาดไหนยิงก็ตายอย่างมากก็15วินาทีโถ่มันก็หมดแล้วอึดใจเดียวเองใช่ป่ะก็ดูสิรอบข้างใครเดินมาแค่เอียงตัวมันก็ยิงได้แล้วกระต่ายจะไม่อยากอะไรกันโอ้หนูฝากความฝากความเหมือนเหรอหนูฝากความเหนือล่าโอ้โหหนูฝากความเหนือล่าทิ้งถังขยะด้วยนะคะลุงหนูขับรถวันนี้เกือบ600กิโลเมตรมันต้องตามด้วยอีกคำหนึ่งสิคุณปริศราร่างกายไม่บอบช้ำเลยเดินมาสบายๆเลยบางคนขนาดนี้แล้วก็ไม่ไหวนะหลังเอวนะอายุขนาดนี้แล้วมันต้องตามด้วยคำนั้นด้วยนะผลจากได้รับพลังงานบริสุทธิ์จากลุงเนี่ยมารับจากรุ่นอีกกี่ครั้งเนี่ยจากขอนแก่นนี่วะขอนแก่นร้อยเอ็ดสิเนาะอ
ร้อยเอ็ดสินะเออสองครั้งเนี่ยคุณบริสราที่นั่งกลางเนี่ยนั่นคือพลังงานบริสุทธิ์มันสามารถขับรถได้ตั้ง600กิโลเมตรจากนั้นก็ต้องบอกว่าเฮ้ยขับได้ตลอดทางเลยนะลงจากรถก็โหยยังกับ38เลยนี่มามันต้องงั้นสิครับมันได้จะครบองค์ประกอบเนาะถ้ามันใช่นะที่ว่าเนี่ยลุงพ่อเยือนพระสุติปันโนอ่านหนังสือไม่ออกใครไปก็ฝากกราบท่านด้วยอ๋ออ่านหนังสือไม่ออกครับฟังให้ดีนะครับตัวนี้สำคัญมากนะครับคือฟังให้ดีครับอ่านหนังสือไม่ออกแต่ตอบคำถามได้ทุกคำถามเพราะมันภาษาพูดไงใช้ภาษาพูดภาษาสื่อพวกนี้ใช่ครับเห็นด้วยนะจะรู้หลายๆเรื่องทุกๆเรื่องนั่นแหละก็บอกว่าก็มีพวกนี้วันหนึ่งจะหลับตาเล่าเรื่องของศักยภาพของพระโสดาบันให้ฟังสักวันหลับตาด้วยนะบอกให้รู้ล่วงหน้าแต่หลับตาว่ามันคืออะไรกันจริงๆนะครับจะหลับตาเล่าให้ฟังพระโสดาบันมีความสามารถอะไรประมาณนั้นนะครับแล้วรู้อะไรพัฒนาการตายเกิดมายังไงแบบไหนประมาณนะครับคร่าวๆก็ได้ก็แม้นะคร่าวๆก็ยังได้ลุงก็คนสุปฏิปัญญาเลยไปงั้นเฉลยให้คะแนนลุงขนาดเฉลยฮะถ้าพระปัณโณเจอคนปัญญาอะไรจะเกิดขึ้นคิดไม่ออกใช่เป็นไปได้ครับเป็นไปได้เรื่องนี้นะครับย่าหนูอ่านหนังสือไม่ออกแต่สวดมนต์ได้ค่ะและมีได้อายุ105ปีเห็นไหมเห็นได้ยังคนยุคปัจจุบันเนี่ยอายุเท่าไหร่บอกให้ก็ได้คนเป็นหมอนะครับอายุโดยเฉลี่ยนะ65ปีเองนะใครรู้นายแพทย์นางแพทย์นางสาวแพทย์นี่แหละอายุโดยเฉลี่ยนะ65ปีครับบวกลบ2ก็แล้ว1 2 65บวกลบแค่1 2นะอายุเฉลี่ยไม่ถึง70ปีรวมความแล้วนะนายแพทย์นางแพทย์นางสายแพทย์เนี่ยได้เผาหมดไม่เผาก็ฝังนี่บอกให้ก็ได้นะครับสถิติประเทศไทยยังไงไม่รู้นี่คือสถิติโลกนะครับเห็นไหมถามว่าใครเป็นคนเก็บสถิติโอ้ยจะไปยากอะไรกัน Google ถามมาสิครับพวกนี้มันก็แปลกนะเดี๋ยวเรียนไว้เป็นการเกิดการตายลงในคอมพิวเตอร์หมดเห็นไหมอยู่ในคอมพิวเตอร์หมดอยู่ในระบบอินเทอร์เน็ตหมดเห็นไหมเออการเกิดการตายนี่แหละไอ้ที่บัญชีมีระบบมันก็มีอาชีพอยู่ตรงนั้นเองเข้าใจไหมครับยิ่งทางด้านมดหมอเนี่ยก็ต้องระบุอาชีพเข้าใจอย่างก็มีแบบฟอร์มพวกนี้อยู่อย่างอาชีพชาวนาชาวไร่ชาวนาเขาก็มีทั้งนั้นแหละโอเคไหมครับลุงหงอกมันดีตรงที่ไม่มีอาชีพนี่แหละครับก็เลยไม่ติดอยู่ในล็อกนั้นเข้าใจไหมครับเวลาเขาถามลุงนะเวลาไปลุงอาชีพอะไรโอ้ยลุงก็76เลยแล้ว76ปีแล้วตอบแค่นี้ครับจะไปทำอาชีพอะไรล่ะเห็นไหมครับเวลาไปติดต่อราชการนะจะลุงอาชีพอะไรโอ้ยโอ้ยก่อนนะโอ้ยลุงก็76ปีแล้วนะก็ขีดไปเฉยๆไม่มีอาชีพนั่นเอง
ร่างกายไม่บอบช้ำในการเดินทางค่ะหนูไม่ได้ฟังลุงมาหลายวันเพราะไปอยู่บนภูเขาอำเภอสิรินธรโหยเหลือพี่บุญไปนั่นหรือเปล่าอำเภอสิรินธรใช่ป่ะเออใช่เหลือพี่บุญไปแล้วนั่นจะถึงของเจียมนั่นไม่มีคลื่นค่ะหนูอยู่ดอนโอเคเดิมอยู่ดอนไปเจอสองมือเปล่ามาสองครั้งเลขที่22/7มาสามครั้งแล้วค่ะโอ้ไม่สามครั้งจำได้เยอะสับใส่หายมาก็จำได้ประเภทนี้ด้วยโอเคครับก็เล่นๆกันด้วยครับไม่ต้องจริงจังจนเกินไปนะครับแต่ก็มีเนื้อหามันอยู่นะทางพ่ออายุยืนทุกคนส่วนทางแม่ไปเร็วเหลือแม่คนเดียวโอเคเอาคุณมัฒนาคุณขายต่อมีอีกสักหน่อยไหมครับไม่มีจะได้ปล่อยพลังงานบริสุทธิ์ซ่อนอยู่ในโฟตอนของแสงให้นะช้านะช้าเตรียมตัวตั้งรับครับบอกลูกบอกหลานออกมามานั่งใกล้ๆแล้วก็บอกเออมาดูที่มาแสงมามันคืออะไรกันแป๊บแป๊บแป๊บอยู่นี่อย่างเงี้ยก็เรียกว่าแกล้งแกล้งแล้วเขารู้เขาเองนะครับแล้วเขาจะรู้เขาเองเขาจะแดงเขาเองผมไม่ต้องไปบังคับบางทีอยู่มือถือใช่ไหมดูซินี่ต้องการให้ใครดูดูซิดูซิเราแกล้งเซ่อไงเออนี่เขาทำอะไรกันเนี่ยดูซิดูซิแค่นี้เขาทำอะไรกันแค่นี้ก็ได้แล้วรู้ป่ะคนนั้นก็ได้แล้วเนี่ยวิธีการง่ายๆนะครับเวลาแสงกระพริบเอาไปให้เขาดูใครนั้นก็ตามเดี๋ยวเขาจะรู้เองสุดท้ายแล้วเฮ้ยเฮ้ยเดี๋ยวก็จะมารู้ภาษาลุงเออมีใครเห็นอะไรแปลกๆเล่าให้ฟังหน่อยนะครับ จะได้วิเคราะห์ให้ด้วยนะครับในชีวิตจริงๆเวลามาเจอลุงแล้วเนี่ยเห็นอะไรแปลกแต่เป็นนั่งเดินยืนนอนเหล่านี้เป็นต้นนะครับถ้าเป็นไปได้นะครับเล่าให้ฟังเฉยๆแล้วลุงก็จะเชื่อมต่ออะไรบางสิ่งบางอย่างให้ด้วยพวกนี้นะครับนะจะได้ช่วยให้จะได้เชื่อมให้ไม่มีอะไรหรอกเพราะว่าบางคนไปเจออะไรแปลกๆมันก็สงสัยอยู่นั่นแหละเนี่ยมันคืออะไรกันวะมันติดใจอ่ะไม่มีใครมาขายปริศนาทำมันมีใครปริศนาให้เลยพอไปเจอหมอดูก็เสียแต่เงินไปเจอหมอดูก็เสียแต่เงินไปเจออะไรก็มีแต่เงินเสียเสียเงินมันก็เลยไม่รู้อะไรคืออะไรนะครับโอเคไหมเอาละเมื่อมาถึงตรงนี้แล้วต่อไปนี้รับพลังงานบริสุทธิ์นะผ่านโฟตอนของแสงนะคะโอเคนะพร้อมยังก่อนอื่นครับสูดหายใจเข้าไปลึกๆกลั้นนานๆนะครับเพื่อที่จะให้เอออีกอันหนึ่งนะฮะคนไหนที่มีตัวร้อนนะครับฟังให้ดีก่อนครับฟังก่อนตกลงกันนิดนึงก่อนเพราะว่ามันสำคัญนะครับอย่าลืมนะบ้านเมืองและโลกใบนี้